วันนี้เราก็มาแนะนำการถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งคุณครูก็มีหัวข้อจะมาเล่าให้ฟังวันนี้คือ8เทคนิคการถ่ายแฟลชเลย์สำหรับแม่ค้าออนไลน์ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่ามุมแฟลชเลย์ใช่ไหมหรือว่ามุมท็อปเทเบิลนั่นแหละจะอธิบายง่ายๆมันคือมุมที่เราถ่ายกดลงมาจากข้างบนน่ะ90องศาคือถ่ายกดลงมาเนี้ยมันจะเป็นแบบเห็นด้านบนของสินค้าของเราเหมือนจะเป็นมุมสุดคลาสสิกถ่ายมามันจะมักจะสวยเสมอจริงเหรอ แต่ คือต้องเถียงนิดนึงเพราะว่าดิฉันเนี่ยนะคะถ่ายแฟลชเลย์เนี่ยไม่เคยรอดสักครั้งเลยมุมท็อปเทเบิลเนี่ยแบบเป็นอาจจะมองไม่เห็นถึงความสวยงามของท็อปเทเบิลที่ตัวเองถ่ายเลยมันไม่เคยสวยก็เลยใช้วิธีการเฉียงเอาพอถ่ายอย่างนี้ปุ๊บแล้วรู้สึกแบบมันดูไม่รู้เรื่องเลยแบบดูไม่เวิร์กอะดูไม่เวิร์กสำหรับตัวเองสำหรับที่ตัวเองถ่ายอาจจะต้องมาฟังคำแนะนำวันนี้ค่ะว่าทำยังไงให้มันสวยนะคะคือวันนี้เนี่ยจะเป็นทริคที่แนะนำพวกทริคการถ่ายมุมแฟลชเลย์ว่าเราจะต้องดูอะไรบ้างหรือว่าเราจะต้องจัดองค์ประกอบยังไงเราจะเลือกพร็อพยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในคลิปเนี้ยมันจะเป็นการเหมือนกับถ่ายรูปแฟลชเลย์เพื่อเอาไปทำแอดโฆษณาเอาไว้ดึงดูดสายตาของคนดึงดูดว่าโอ้โหดูแบบดูดีจังเลยดูน่าใช้จังอาจจะไม่ได้แบบหวังผลเรื่องของการเข้าใจสินค้าทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่แค่เป็นการแบบเพื่อความสวยงามดูแล้วอุ๊ย grab attention อย่างเงี้ยใช่ใช่มันจะไม่ได้บอกถึงดีเทลของสินค้าทั้งหมดแค่แบบดึงดูดความสนใจแบบเปี้ยงดูแบบเอ้ยน่ารักน่าใช้จังเลยอะไรเงี้ยไหนลองเปิดเข้าไปดูดีเทลสิ อะไรแบบเนี้ยก็จะแนะนำเทคนิคพวกเนี้ยแล้วก็แม่ค้าก็สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้กับสินค้าของตัวเองได้ถ้าสมมติว่ามันใช้ได้นะโอเคงั้นมาเริ่มกันที่ข้อที่1ข้อ1ก็คือสินค้าที่เลือกมาถ่ายเนี่ยจะต้องดูรู้เรื่องในมุมบนเหมือนเราถ่ายหัวเราลงมาอย่างนี้มันก็แบบดูไม่รู้เรื่องนะว่าเป็นใครยกตัวอย่างเป็นของแล้วกันนะอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เคยเห็นไหมภาพที่จะถ่ายกดลงมาข้างบนเคยด้วยอ่ะเคยเห็นตั้งใจจะบอกว่าให้บอกว่าไม่เคยใช่ไหมอาจจะเคยเห็นแต่อาจจะไม่ค่อยมีคนทำแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเวลาที่ถ่ายอ่ะมันอยากจะให้เห็นความเป็นชั้นของมันอ่ะส่วนใหญ่จะเน้นอะไรอย่างเงี้ยมีซอสดูแล้วแบบเห็นแล้วไส้เยอะนะเหมือนเราจะอั้มไม่หมดอย่างเงี้ยอ่ะไม่หมดแน่นอนได้ความคุ้มค่าคือถ้าจะถ่ายแบบเป็นแอดโฆษณาส่วนใหญ่แล้วร้านแฮมเบอร์เกอร์ก็จะถ่ายแบบตรงๆยิงตรงๆเข้าไปมากกว่าที่จะถ่ายเป็นท็อปเทเบิลแต่ท็อปเทเบิลก็อาจจะแบบถ่ายให้ดูอาจจะเน้นเบอร์เกอร์เยอะแยะเลยอาจจะแบบในชุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเบนก็เลยเห็นพวกร้านแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆเขาไม่ค่อยจะถ่ายกดลงมาเขาจะถ่ายแบบยิงตรงๆให้เห็นชั้นของแฮมเบอร์เกอร์หรือถ่าย45องศาได้ของจริงได้มาก็อีกเรื่องนึงภาพนี้ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นนะคะต้องวงเล็บเอาไว้หรือโปรดักต์อย่างอื่นอย่างเช่นพวกแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ่ายมุมบนก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็เป็นรู้สึกว่ามันไม่รู้เรื่องนะมันก็เห็นเป็นมุมกลมๆเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราเลือกเราต้องดูก่อนว่ามันดูรู้เรื่องไหมใช่ไม่ใช่แบบว่าเรามาถึงแล้วก็แปดเลตะแปดเลด่าแล้วไม่รู้เรื่องแล้วหัวคนนี่ก็กางกระหม่อมก็ไม่ได้อยากโชว์ก็โชว์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองแสงต้องดีไม่มีเงาจัดเงาจัดคืออะไรเงาจัดก็คือเป็นแบบเนี้ยนี่คือเงาเงาแบบดำๆเห็นเป็นเงาดำๆอย่างนี้เลยไม่เอาใช่ไหมไม่เอาในแฟลชเลย์ไม่เอาดีกว่าแต่ว่ายกเว้นว่าบางทีเขามีคอนเซ็ปต์อะไรของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะมีเงาก็ได้ใช่แต่ว่าถ้าสมมติเราเริ่มต้นเนี่ยเราเอาแบบเคลียร์ดีกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้นะแนะนำให้ใช้แสงธรรมชาติก็คือเป็นการถ่ายเลือกช่วงเวลาช่วงสัก6โมงเช้าถึง9โมงเช้าถ้าเป็นช่วงบ่ายก็ช่วง3โมงถึง6โมงเย็นอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่แสงแบบมันซับซ้อนหน่อยมันจะเป็นช่วงเดียวกับที่เราใช้ถ่ายพอร์เทรตนั่นแหละแล้วก็แบบไปอยู่ตรงหน้าต่างรับแสงธรรมชาติมาอะไรเงี้ยอันนี้มันจะได้ภาพที่แบบดูสวยเป็นธรรมชาติถ้าเป็นไปได้นะเอาจริงๆนะอย่างที่ช็อปเนี้ยเวลาจะถ่ายแฟลชเลย์ใช่ไหมเราไม่มีที่มีเอามีเหรอมีแต่ต้องไปตรงหน้าประตูช็อปเขาเรียกไม่มีที่โคนี่เขาเรียกไม่มีที่เดินเข้าเราก็จะถ่ายรูปไอ้ยายเหยียบค่ะยายเหยียบมันก็ไม่ค่อยดีลูกค้าถามว่าคุณจะขายของไหมคุณมาขวางทางเดินอย่างนี้เขาเรียกไม่มีที่ครูมันก็พอได้แต่ต้องให้ลูกค้าหลบนิดนึงไม่ได้ไม่ได้เราต้องให้ลูกค้าเข้ามาซื้ออย่างสะดวกสิของก็เต็มเลยช่วงถ่ายแฟลชเลย์ครูเกิดอยากจะถ่ายแฟลชเลย์สรุปว่าไม่มีที่ค่ะเพราะฉะนั้นเต็นท์ก็เลยจะเหมาคนที่ไม่มีที่ไงครูอ๋อเหรอแต่ไอก็เชื่อว่าทุกคนสถานที่ก็ไม่ได้อำนวยทุกคนหรอกบางคนก็อยู่คอนโดแบบไม่ได้เล็กๆก็ไม่ได้แบบชิดหน้าต่างแสงไม่ได้เข้ามากเลยแต่ก็อยากจะถ่ายขายของเงี้ยเต็นท์ก็น่าจะเหมาะก็ลองดูนะเอาที่ตัวเองเหมาะเอาที่ตัวเองสะดวกแบบว่างั้นเถอะใช่ข้อ3ข
ข้อ3 background ควรเป็น background เรียบๆไม่แย่งความเด่นของ object ของเราอย่างเช่นพื้นที่มันไม่มีลายอะไรอย่างเงี้ยสีพื้นพื้นเรียบไปเลยแต่สมมติว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มถ่ายใช่ไหมเบนก็อยากจะแนะนำว่าลองใช้เป็นพื้นขาวจั๊วไปเลยก็ได้หรือว่าพื้นดำสนิทไปเลยก็ได้ไอ้พวกเนี้ยเล่นง่ายเราไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นสีกลางๆแล้วก็มีเป็นความเรียบอยู่แล้วไงเบนมีตัวอย่างให้ดูด้วยอันเนี้ยเบนไปเซฟมาจากเว็บ Pinterest คือเบนอาจจะชอบหาพวกไอเดียต่างๆการถ่ายรูปเนี่ยจาก Pinterest มันก็แนะนำนะทุกคนก็ทำได้เข้าไปใน Pinterest แล้วก็ไปดูเขาก็มีรูปสวยๆเยอะมันจะเป็นไอเดียให้เราได้เลยแล้วเราก็ไปสร้างบอร์ดใช่ไหมแล้วก็ปักพินเก็บไว้ในบอร์ดของเราอ่ะอย่างเป็นอันนี้เป็นสร้างเป็นบอร์ด Fat Lay Advertise แล้วก็แบ่งออกเป็นเซกชันอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็น Pinterest แล้วเป็นก็สร้างเป็นบอร์ด Fat Lay Advertise Background เรียบอย่างเช่นอะไรบ้างอ่ะเนี่ยคลิกให้ดูอันนี้เป็นแบ็คกราวด์สีดำเรียบๆเลยแล้วก็มีอ็อบเจกต์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีแบบพวกพร็อพเรียงกันเนี่ยอันนี้อยากให้ดูแบ็คกราวด์ว่ามันเรียบๆนะถ้าเป็นสีเรียบๆสีดำๆหรือสีขาวเงี้ยมันจะทำให้อ็อบเจกต์ของเราเด่นแต่นี้แอบมีแพทเทิร์นนิดนึงนะก็ยังได้อยู่เนาะใช่มีแพทเทิร์นนิดนึงนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยพื้นไม้อย่างงี้เขาก็เป็นมีเส้นลายไม้แหละแต่มันก็ไม่ได้แบบกวนสายตาสีขาวแบบเนี้ยอันเนี้ยพอสมมติว่าถ้าเราเริ่มถ่ายใช่ไหมเราใช้สีขาวแบบเนี้ยมันก็จะง่ายในการแบบวางสินค้าของเราแล้วก็วางพร็อพแบบเนี้ยกระเป๋าแล้วพอเราเริ่มเก่งขึ้นใช่ไหมเริ่มมีทักษะเงี้ยเราก็ไปหาพวกพื้นที่มันเป็นเท็กเจอร์บ้างก็ได้อย่างเช่นพวกลายไม้เป็นทรายเป็นหินอะไรอย่างเงี้ยวางเอามันก็จะแบบทำให้มีลูกเล่นมากขึ้นนอกจากความเรียบต่อมาข้อ4รู้ว่าภาพเนี้ยจะสื่อถึงอะไรจริงๆข้อนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่ามันจะเหมือนกับเป็นเมสเซจที่เราสื่อไปในภาพให้ลูกค้าเขาเห็นนะอย่างเช่นกระเป๋าใบนี้ใส่อะไรได้บ้างเราก็จัดวางกระเป๋ามาแล้วก็มีของที่สามารถใส่ได้วางไว้รอบๆกระเป๋าอะไรอย่างงี้ใช่หรือว่าน้ำหอมอันนี้น่าใช้จังเลยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างมันเหมือนกับทำให้มีฟิลที่แบบโหมันออริจินอลมันเชื่อไปตามนั้นอย่างสมมติพวกน้ำหอมอาจจะแบบว่าไม่ได้ใช้สารเคมีนะเป็นของสมุนไพรทั้งหมดเลยใช่ไหมเขาก็เอาดอกดวงอะไรมาวางใช่ใบไม้ใบสะระแหน่อะไรใส่มาแหละอะไรได้ถึงทำเป็นธรรมชาติอย่างนี้ใช่หรือว่าเราอยากจะสื่อว่ากระเป๋าใบนี้ใช้แบบนี้แล้วแต่งตัวสไตล์ไหนได้บ้างก็เอาเสื้อผ้ามาวางกับกระเป๋ามีรองเท้ามีเครื่องประดับมีการสื่อสารเมสเซจไปให้คนซื้อดูว่าอ๋ออย่างนี้ก็ได้นะหรือสร้างไอเดียให้เขาแบบเฮ้ยมันได้ซื้อดีกว่าอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนอย่างนี้เธอใช่ๆหรือว่าเป็นอาหารเนี้ยหูดูน่ากินจังเลยเนี่ยเรามีส่วนผสมอะไรบ้างเราก็แบบวางมะนาวพริกอะไรเงี้ยกระเทียมอย่างเงี้ยเข้าไปมันก็เลยต่อเนื่องมาที่ข้อ5ข้อ5ก็คือในภาพเนี่ยจะต้องมีอ็อบเจกต์ที่เป็นพระเอกแล้วก็มีพ็อปประกอบซึ่งมันจะต่อเนื่องกันมาเพราะว่าหลังจากที่เรารู้ว่าเราอ่ะจะถ่ายรูปไปเพื่ออะไรเราก็จะรู้ว่าเราควรจะใช้พ็อปแบบไหนในการแบบประกอบกับพระเอกของเราซึ่งพ็อปเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้เป็นสีโทนเดียวกันแต่ถ้ามันไม่ได้เพิ่งเริ่มถ่ายเงี้ยไม่รู้จะเอาอะไรมาก็ยังไม่ต้องก็ได้ทีนี้เบนก็มีภาพตัวอย่างให้ดูเหมือนกันอย่างเช่นภาพแรกอันเนี้ยเป็นการขายกระเป๋าภาพนี้ใช่ไหมภาพเนี้ยขายกระเป๋าเนี่ยเขาก็บอกว่ากระเป๋าแบบเนี้ยแต่งตัวยังไงได้เหมาะกับสไตล์ไหนอย่างเงี้ยสไตล์เป็นคนขี่จักรยานก็ใช้ได้นะแต่งตัวสีโทนนี้ก็เข้าแบบนี้ใบต่อไปปีนเขาเดินพวกเดินทางเช็คกิ้งอย่างนี้กระเป๋าแดงใส่เสื้อผ้ายังไงถึงจะดีจะมาใส่แบบเสื้อเหลืองอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันโชว์เชะเกินไปอย่างงี้ก็ใส่ประมาณนี้เสื้อออกแดงเสื้อหนาวก็สีน้ำเงินเข้าอะไรอย่างงี้เนี่ยแล้วอย่างอันเนี้ยอินดอร์มิวเซียมเดินชมเดี๋ยวถ้าสมมติวันนึงไปหลายที่เอากระเป๋าไปเปลี่ยนหรือเปล่าเป็นการแบบสร้างจินตนาการว่าสมมติไปเดินมิวเซียมแล้วก็แบบวาดให้ดูเงี้ยตัวยังไงอะไรเงี้ยอ่ะไปดูภาพต่อไปอันนี้เป็นน้ำหอมมีความเป็นดอกไม้อาจจะสื่อว่าสไตล์กลิ่นเป็นสไตล์กลิ่นดอกไม้นะสดชื่นแล้วก็อ่ะอย่างอันนี้เป็นเครื่องสำอางเป็นครีมมีส่วนประกอบอะไรบ้างอันเนี้ยพวกส้มมันไม่ใช่เทียนใช่ไหมครูไม่รู้ว่าตอนแรกนึกว่าเป็นเทียนเหรอเบนก็ไม่รู้เบนนึกอันนี้เป็นฝาใช่ก็ฝาเหมือนปิดไว้ให้กลิ่นออกเวลาขายอ่ะไม่เป็นไรหรอกเขาก็แบบเหมือนกับเอาพวกเนี่ยส้มอะไรเงี้ยใบกะเพรามาวางเป็นส่วนประกอบสไตล์เป็นไอ้นี่ไงสมุนไพรเอเชียนอย่างเงี้ยก็ฝรั่งสนใจหรืออาหารก็ได้อาหารอย่างเงี้ยส้มตำทานกับอะไรใช่ไหมมีส่วนผสมอะไรมีมะนาวมีอะไรวางใช้ช้อนส้อมด้วยนะคะ
ันนี้ก็เป็นน้ำหอม CK One Summer ให้รู้ว่าเป็นแบบสไตล์ Tropical ค่ะเป็นผลไม้นะคะแถบเมืองร้อนดูแล้วสดชื่นดีนะดูหน้าชายอ่ะแล้วก็เนี่ยอันนี้ครูดูดีเขาเล่นโทนสีอ่ะก็คือขวดเขาสีนี้ใช่ไหมใช่เขาก็จะอยู่ในสีที่เขามีแบบที่มันไปกันได้เนาะใช่ใช่ที่เป็นเขียวที่พี่บอมชอบเนี่ยสวยดีเนาะใช่โทนสีเนี่ยก็คือสำคัญนะแต่ว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มถ่ายแล้วยังไม่ต้องคอนเซิร์ตมากก็ได้หรือไม่นะพี่ว่าก็ดูว่าในของเรามันมีสีอะไรอ่ะก็ใช้สีเหมือนของเราก็ได้เนาะต่อมาข้อ6การจัดองค์ประกอบอยากให้จัดองค์ประกอบตามเส้นสมมุติเส้นสมมุติ การถ่ายแฟลตเลย์มันไม่ได้มีกฎตายตัวอะไรหรอกเราสามารถจัดวางอะไรอย่างงี้ก็ได้เส้นสมมุติเนี่ยคืออะไรเ นี่ยเดี๋ยวจะอธิบายเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีกฎตายตัวว่าเราควรจะวางยังไงหรอกแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเพิ่งเริ่มต้นก็ลองจัดตามเส้นที่เราจะวาดไว้ในรูปอ่ะอย่างเช่นเป็นเส้นแนวตั้งแล้วเราก็วางของให้มันตรงกันเติร์ก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 อย่างงี้ก็ได้หรือว่าเป็นเส้นแนวนอนแล้วก็จัดมาเข้าแถวเงี้ยตึ๊ก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 แต่ว่าการเข้าแถวของเราเนี่ยมันก็จะมีแบบด้วยความที่พ็อปของเราอ่ะมันมีขนาดที่ต่างกันอะไรเงี้ยเวลาที่วางตามเส้นอ่ะมันก็จะมีการสลับวางอะไรของมันไปตามธรรมชาติของมันนั่นแหละมันก็จะไม่ดูสเปซจะไม่ได้เท่ากันหรอกใช่มันจะไม่ได้ดูแบบว่าโอ้โหเข้าแถวกันเป็นแบบว่าทหารมันจะไม่ได้เพราะว่าตรงเป๊ะอะไรอย่างนี้กันอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยความที่มันเป็นของที่มีขนาดไม่เท่ากันใช่ซึ่งทริคของการจัดวางเนี่ยมันจะอยู่ที่สเปซเนี่ยไม่ควรจะชิดกันเกินไปหรือไม่ควรจะห่างเกินไปมันจะแบบพอดีกะพอดีมันจะดูแล้วดูไม่แน่นเกินไปดูแบบดูสบายตาส่วนอ็อบเจกต์หลักของเราเนี่ยถ้าจะให้ง่ายก็วางไว้ที่จุดตัด9ช่องเลยอันนี้ง่ายสุดแล้วก็ที่เหลือก็คือวางให้มันเป็นแบบเป็นเส้นตามแนวเนี่ยเขาจะจัดตามแนวเส้นอันนี้มันจะแบบจัดง่ายไงแล้วมันจะออกมาสวยจัดให้เป็นแนวตามเส้นตรงเนี่ยเขาก็จะวางอะไลน์กันไงบนตามเส้นหลังแบ็คกราวด์ใช่ต่อมาอันนี้เขาก็ตามเป็นเส้นตรงเนี่ยคอมพิวเตอร์วางตรงนี้และอันนี้ก็มาเติมตึ๊กๆให้มันไม่ออกไปจากเส้นคอมพิวเตอร์ด้านข้างเนี่ยและที่เหลือก็วางให้มันเป็นแบบอยู่ในเส้นแนวเนี่ยดูภาพต่อไปเนี่ยเขาก็วางเป็นเส้นแนวเส้นก็ดูว่าสเปซเนี่ยเขาก็จะวางให้มันแบบประมาณนึงนะไม่ชิดเกินไม่ห่างเกินอยู่ในกรอบของมันเป็นรู้สึกว่าการจัดองค์ประกอบแบบตามเส้นแนวเส้นอย่างเงี้ยมันง่ายแล้วมันก็ดูสวยดีก็เลยอยากจะแนะนำว่าใครที่แบบเพิ่งเริ่มต้นอะไรเงี้ยนี่แนวเส้นเฉียงแล้วก็ดูอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมใช่เนี่ยส่วนอันนี้ก็เป็นแบบเส้นเงี้ยแหละแต่ว่ามีเส้นตัดตรงนี้นิดนึงด้วยถุงเท้านะแล้วก็โบอันนี้ก็ดูเก๋ๆดีการจัดองค์ประกอบก็จะเป็นประมาณนี้จัดตามแนวเส้นแล้วก็ออบเจกต์หลักของเราก็วางไว้ที่จุดตัด9ช่องและที่เหลือก็วางไว้ตามเส้นนี่ก็ดูง่ายดีต่อมาข้อ7ถ้าจะต้องใส่เทคให้เว้นที่ไว้ใส่เทคเลยให้คิดให้จบไปเลยตอนถ่ายว่าฉันจะวางเทคไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้ฉันจะเป็นการแบ่งที่ไว้สำหรับสินค้าอะไรเงี้ยอย่าพยายามยัดใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไม่เผื่อพอไปตอนใส่เทคแล้วเราค่อยไปคิดตอนนั้นอ่ะมันจะแบบมันจะไม่มีที่อ่ะมันจะยากก็เลยคิดว่าเผื่อที่ไว้สำหรับใส่เทคเลยมันจะถ่ายขึ้นมาแล้วก็เว้นที่เอาไว้แล้วก็ทริคในการเว้นที่ไว้สำหรับใส่เทคเนี่ยก็คือให้วางเทคไว้ที่จุดตัด9ช่องอันนี้มันจะทำให้เทคมันดูเด่นอย่างแล้วสินค้านะคะสินค้าก็วางไว้ที่จุดตัดด้วยอ๋อไว้ใกล้ๆกันเนาะเทคไว้ที่จุดตัดด้วยคือแล้วแต่จุดตัดเป็นยังไงใช่ไหมมันก็จะมีใช่ๆมีหลายจุด9ช่องหลายจุดแล้วก็วางสินค้าอ็อบเจกต์หลักไว้จุดหนึ่งแล้วก็เทคไว้จุดหนึ่งอะไรเงี้ยทำให้เทคมันดูเด่นและสินค้าของเราดูเด่นด้วยแล้วพล็อปที่เหลือก็คือช่วยส่งเสริมให้แอดนี้ดูสวยงามรูปนี้ก็เป็นรองเท้าแล้วก็เว้นเทคไว้ตรงนี้เทคก็คือวางอยู่บริเวณจุดตัดสินค้าก็อยู่บริเวณจุดตัดเหมือนกันหรือรูปแบบอย่างนี้อืมนี่ไม่ชัดเจนมากแต่ว่าก็รู้สึกสวยข้อ8ข้อสุดท้ายแล้วใส่มือเข้าไปด้วยอะไรคือใส่มือคะพี่คะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเอาซื้อมือปลอมต้องไปร้านแบบว่าฮาโลวีนอย่างนี้ใช่ไหมที่แบบใส่ปลอมแล้วมีเลือดเยอะโอ้น่ากลัวมากเลยมาเข้าเรื่องทำไมต้องใส่มือเข้าไปใส่มือคืออะไรก่อนใส่มือคือเอามือของเราเนี่ยไปจับที่สินค้าแล้วก็ถ่ายแฟลชเลย์คือเป็นรู้สึกว่าการใส่มือเข้าไปเงี้ยมันทำให้ภาพเรามันดูเป็นธรรมชาติขึ้นอะดูมีชีวิตแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นการวัดขนาดของสินค้าคือถ้าเทียบกับมือคนกระเป๋าใบนี้ใหญ่แค่ไหนก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เนี่ยเราใส่มือเข้าไปในตรงสินค้าเราด้วยก็จับไปที่สินค้าเนี่ยแล้วก็ถ่ายเมนูกาแฟแล้วก็แบบเป็นมือจับอย่างงี้ก็ได้เห็นขาด้วยพี่ว่า
ันเนี้ยเขาถ่ายกระเป๋าแต่แบบเหมือนมันได้ฟิลไงสำหรับผู้หญิงแบบว่าฟิลค่ะมีเวลาจิบกาแฟก่อนเข้าประชุมค่ะแต่นี้เบนก็รู้สึกได้ถึงชีวิตน่ะรู้สึกถึงว่าเขาเป็นคนใช้กระเป๋าแล้วเขาก็แบบมาจิบกาแฟดูเป็นคนมีสไตล์อะไรเงี้ยอืมใช่ภาพต่อไปอันนี้ก็เป็นกระเป๋าละชัดๆเลยก็คือแบบเป็นมือผู้หญิงแน่ๆล่ะทาเล็บแล้วก็ใช้กระเป๋าเครื่องสำอางเราก็จะรู้เลยขนาดกระเป๋าเนี่ยใหญ่แค่ไหนถ้าหนูไม่มีมือจะรู้เป็นจะคิดว่ากระเป๋ามันเล็กนิดเดียวถ้าไม่มีมือนะพี่จะคิดว่ามันใบเล็กเหมือนกันเพราะว่าพี่ก็คิดว่าไอ้ของพวกนี้เล็กหรืออ่ะกระเป๋าถือผู้หญิงเนี่ยก็มีมือมาจับอันนี้เป็นสมุดขายสมุดหรืออ่ะขนมอันนี้เป็นคล้ายๆกับถ่ายแบบถ้าสมมติว่าถ่ายเมนูอาหารก็มีมือขึ้นมาแบบกำลังจะทานอะไรเงี้ยไม่ว่ามันดูน่าทานดีมันเหมือนแบบเราชะโงกไปดูจานเพื่อนอะไรหรือจานโต๊ะข้างๆแล้วก็เตรียมจกใช่ไหมเฮ้ยเขาสั่งดูน่ากินจังเลยอะไรเงี้ยเบนอะเคยไปเห็นเมนูอยู่ร้านหนึ่งร้านวานิลาคาเฟ่ทิเลียเขาอะจะถ่ายเมนูแล้วก็แบบมีมือมาจับแก้วหรือว่าจับช้อนซ่อมอะไรเงี้ยตลอดเลยมันดูแล้วน่ากินดีก็เลยรู้สึกว่าถ่ายแบบเนี้ยมีมือเข้ามาด้วยมันดูไลฟ์แล้วก็ดูมันได้ความรู้สึกนี้ด้วยครูมือที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยมันดูมีสไตล์อ่ะมันเหมือนอุ๊ยถ้าเราสั่งเมนูนี้เราก็ดูมีสไตล์คิดไปเองนะแต่พี่รู้สึกอย่างนั้นเหมือนสร้างจินตนาการให้เราได้ไงแต่จริงๆเมื่อกี้ที่ครูพูดถึงเมนูของวานิลาถ้าเขาเป็นแบบเหมือนเป็นอเมริกาโน่ธรรมดาเขาก็จะมีมือเข้ามา มันทำให้อเมริกาโน่ที่ดูเป็นน้ำดำๆธรรมดาดูน่าสั่งเฮ้ยเราต้องแบบจิบแล้วเราดูดีแบบมือนั้นแน่นอนถึงแม้ว่ามือของเราเนี่ยจะหยาบกร้าน เดี๋ยวแต่ฟิลสร้างฟิลจริงๆพี่รู้สึกอย่างไรจริงว่ามันสร้างฟิลให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเมนูนี้ดูมีสไตล์ไปนั่งที่ร้านนั่นเฉยมันก็นั่งเปิดดูเมนูใหญ่เลยอุ้ยอันนี้ก็ดูดีอันนี้ก็น่าสั่งอันนี้ก็น่ากินคือมันจะมีมืออยู่ทุกภาพเลยไม่เคยเห็นเมนูที่ไหนทำอย่างนี้เนอะพี่ว่าอันนี้เป็นไอเดียเนอะแบบไอเดียรอบตัวเรามีหมดแล้วลองเก็บมาดูสังเกตดูเงี้ยเนาะจบแล้ว8ทิปสำหรับการถ่ายแฟตเลย์ทีนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเลยดีกว่าเลือกทำแอดสักชิ้นนึงจะเป็นจะเลือกทำกระเป๋าเฮลโลลูลูแล้วกันเป็นของที่อยู่ในร้านแล้วนี่แหละใช่ค่ะเป็นของที่ขายดีนะคะที่ดิฉันเนี่ยใช้ถือไปญี่ปุ่นแล้วก็ขายจนกระทั่งสีนั้นหมดไปเลยนะคะมันคือกระเป๋าหน้าท้องอ๋อกระเป๋าหน้าท้องมันเป็นกระเป๋าสะพายเล็กๆแล้วอยู่หน้าท้องขนาดมันกำลังดีอันเนี้ยก็คือจะเป็นเต็นท์บ็อกซ์60 ECO ขายของเป็นช่วงขายของเหรอไม่ใช่ยังเราแค่จะใช้อันเนี้ยในการถ่ายรูปในคลิปของเรามันก็จะเป็นเต็นท์ที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะเป็นว่ามันน่าจะเหมาะกับการถ่ายแฟลตเลย์เพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เล่นเยอะเป็นจะเลือกฉากมาใช้เป็นจะใช้สีขาวแล้วกันนะเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้คือกระเป๋าของเราที่จะเป็นสินค้าที่เป็นตัวพระเอกคือจริงๆอ่ะมันจะมีสายที่คล้องตรงนี้แหละใช่แต่ว่าเบนอะจะไม่เอามันขึ้นมาเบนอยากจะให้แบบคนเขาเห็นทรงมันเฉยๆยังไม่ได้สื่อสารอะไรมากมายใช่อย่างที่บอกว่าแฟลตเลย์มันก็ถ่ายแบบแกร็บ attention แล้วเราก็วางออบเจกต์ไว้เบนจะใช้เป็นแนวเส้นเฉียงก็จะวางไว้ประมาณนี้อันนี้พวกนี้ก็คือเป็นพ็อปของเราพวกนี้เนี่ยจะเป็นของที่สามารถใส่กระเป๋าของเราได้ทั้งหมดเลยนะตอนที่วางนะเราจะวางแบบเป็นเส้นแนวอย่างนี้ใช่ไหมให้ตรงเนี้ยของเนี่ยมันชิดมาด้านใดด้านหนึ่งให้มันเป็นเส้นให้มันตรงกันเนี่ยสายของพร็อพแล้วก็จัดให้มันสวยๆนิดนึงเราก็ให้เส้นด้านบนอ่ะตรงกันขาตั้ง Pixie Evo ก็จะวางไว้แต่ว่าด้วยความที่ขาตั้งเนี่ยมันไม่ตั้งอ่ะเดี๋ยวเบนจะเอาไอ้สกอตเทปมาติดซะหน่อยก็ติดเข้าไปเลยก็วางไว้นะประมาณเนี้ยเราก็ดูช่องไฟมันอ่ะจัดแล้วรู้สึกว่าดูชิดเกินไปอะไรเงี้ยก็มาขยับเอาก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเบนลองเทสมุมดูก่อนเบนจะวางพื้นที่ด้านขวาตรงเนี้ยไว้เป็นจุดที่จะใส่เทคลองเทสมุมดูก่อนได้มุมอะไรเรียบร้อยแล้วค่อยให้พี่ก้าวมาจับใส่มือเข้าไปเดี๋ยวในระหว่างนี้ไปทาครีมมือก่อนมาบำรุงตอนนี้ได้นะขอเทสมุมก่อนนะอันนี้เป็นจะใช้กล้องฟูจิ XA5 นะติดกับเลนส์คิด1545จะใช้โหมด M ค่าไวบาลานซ์เนี่ยเป็นจะเซตเป็นเคลวินนะประมาณ 5,300 ลองดูก่อนไม่มีการชิปแล้วก็ค่า F จะใช้ 5.6 แล้วก็สปีดชัตเตอร์100 ISO 200เป็น Native ISO ของกล้องตัวนี้เป็นขอปรับสปีดชัตเตอร์เป็น80แล้วกันเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมืดไปนิดนึงเนี่ยอันนี้จะเป็นองค์ประกอบของเราเป็นจะโฟกัสไปที่โลโก้ของกระเป๋านะรู้สึกว่าจะต้องเลื่อนกระเป๋าขึ้นมาอีกนิดนึงเลื่อนขึ้นเพราะว่ามันติดขอบนี้ไปหน่อยนึงแล้วก็สายตรงเนี้ยดูมันไปติดกับไอ้ power bank หน่อยเดี๋ยวขอเลื่อนนิดนึงแล้วก็เทสมุม
โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเบนจะให้พี่ก้าวเอามือมาจับเลยมือเนียนสวยแล้วนะคะเขาจะจับสินค้ากระเป๋าใบเก่งของฉันเวลาพี่ก้าวจับอ่ะพี่ก้าวก็เอามือมาจับตรงนี้กับด้านข้างอ่ะอย่างนี้แล้วเบนจะปิดอันนี้ลงมาด้วยเดี๋ยวเบนจะต้องมุดมาตรงนี้จะเห็นว่ามันมีขอบด้านข้างมาด้วยเดี๋ยวจะไปขอบออกหรือว่าอาจจะไปแต่งด้วยโคนสแตมป์นิดนึงก็ได้หรือว่าเราให้มันไม่มีขอบไปเลยได้ไหมแม่ค้าบางคนไม่คล่องเดี๋ยวถ่ายแก้หน่อยดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้นี้ถ่ายแล้วเห็นขอบเราก็ซูมเข้าไปแล้วก็พยายามสังเกตขอบหน่อยอันนี้คือภาพไฟนอลที่ต้องการเดี๋ยวเบนจะเอาไปเข้า Photoshop เพื่อมาใส่โลโก้ของกระเป๋าแล้วก็ใส่เทคใช่ไหมใช่โอเคพอหลังจากที่เราใส่ภาพไปในคอมแล้วเราก็ลากภาพที่เราต้องการออกมาอันนี้เบนจะใช้ภาพ JPEG เลยนะลากเข้ามาที่ Photoshop ทำการย่อมันแล้วก็มาที่ Image แล้วก็ Image Size เลือกเป็น Width เท่ากับ2048เราอ่ะจะไปโพสใน Facebook เป็นภาพแนวนอนก็ให้ Width เท่ากับ2048แล้วก็กดโอเคไปเลยมันก็จะย่อภาพให้พอย่อเสร็จปุ๊บแล้วเบนก็จะเอาโลโก้มาใส่อันนี้เป็นไฟล์โลโก้ของเบนลากมาใส่ในภาพที่เราย่อไว้ตะกี้เนี่ยแล้วกด Ctrl T แล้วก็กดชิปแล้วก็แล้วก็มาที่ตรงมุมเนี่ยแล้วก็ลากย่อลงมาจะเอาแค่ไหนก็แล้วแต่เรารู้สึกพอก็ปล่อยเราจะเลื่อนมันมาตรงนี้ซึ่งเป็นที่ที่เป็นต้องการจะวางอยู่แล้วแต่เป็นรู้สึกว่ายังใหญ่ไปหน่อยขอย่ออีกนิดนึงกรณีที่เราเห็นรู้สึกว่าเราถ่ายมาพลาดอ่ะตรงเนี้ยมีขอบนิดนึงตรงนี้เราจะทำยังไงเราก็มาที่ตัวแบ็กกราวด์เงี้ยกด Ctrl J เพื่อ copy ไว้แล้วก็ทำกับตัว copy เพราะว่าเผื่อเราทำเสียตัวเนี้ยเครื่องมือตัวเนี้ยโคนสแตมป์กดบอใบไม้รอลิงเป็นการย่อขยายส่วนวงกลมเป็นก็กด alternateจะให้ copy จากส่วนไหนมาเราก็คลิกซ้ายแล้วเราก็ลากเนี่ยพอตอนที่เราคลิกเมาส์ซ้ายแช่ใช่ป่ะมันจะมีเครื่องหมายบวกอันนี้คือเป็นการก๊อปจากทางซ้ายมาไว้ทางขวาตรงส่วนที่เป็นแอเรียวงกลมเราก็ค่อยๆลากมาจนมันหมดเสร็จละแล้วกดตัว V ให้เป็นรูปลูกศรธรรมดาแล้วก็ลองเช็คดูซิว่าแอดของเรามันใช้ได้หรือยังมีอะไรที่เสียไหมพอไม่มีปุ๊บเราก็รวมเลเยอร์ด้วยการกด Ctrl Shift Eรวมเลเยอร์แล้วกด Ctrl S เพื่อเซฟอันนี้ก็เสร็จในการทำแอดแบบแฟลตเลย์ก็พร้อมอัพขึ้น Facebook ใช่ขายของก็อยากให้ลองเอาพวกเทคนิคพวกนี้ไปแอปพลายกับสินค้าของตัวเองสำหรับใครที่สถานที่ไม่อำนวย ก็แบบว่าเวลาไม่ได้มีแบบจะมา9โมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม พอวงเย็นอย่างเงี้ยนะเราเลือกแสงไม่ได้อ่ะเต็นท์เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยชีวิตได้ถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ไม่โฆษณาใช่ไหมไม่โฆษณาไม่โฆษณาอยากสอนถ่ายแฟลชเลย์ใช่ไหมเพราะว่าเสพ Pinterest เยอะมากเธอเสพ Pinterest เยอะค่ะจนรู้สึกว่าอยากจะสอนก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนคลิปสอนแบบนี้อีกนะคะให้พี่เบนสอนนั่นสอนนี่หรือให้พี่บอมโปรเซสนั่นโปรเซสนี่หรือพวกเราไปเที่ยวกันก็ให้เข้ามาช้อปปิ้งกันช่วยกันอุดหนุนพวกเรานะคะ www.ilovetogo.com/shop ขอบคุณล่วงหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าBye-bye.